เป็นอีกหนึ่งนางเอกดังที่มีความสามารถในการรำไทยและเป็นนางเอกที่ใส่ชุดไทยได้สวยและงดงามที่สุดสำหรับนุ่นวรนุชที่ล่าสุดเธอได้มีโอกาสใส่ชุดไทยอีกครั้งและได้ไปรำบวงสรวงณตบปูชานาคราชนอวัดพระธาตุบางพวนจอหนองคายกับเพื่อนซีอย่างเจี๊ยบชมพูนุชไม่เลยขอเด็กนาฏศิลป์เก่าจริงๆสำหรับนางเอกมากความสามารถนุ่นวรนุชที่ล่าสุดควงแขนเพื่อนชีว่าที่เจ้าสาวคนรำณตบปูชานาคราชนะวัดพระธาตุบางพวนจอหนองคายด้วยลีลาที่อ่อนช้อยงดงามทุกท่วงท่าต่อไปเจี๊ยบชมพูนุชสวมชุดไทยสุดวิจิตรงดงามราคารวม2ล้านบาทออกแบบตัดเย็บโดยอวีรธรรมตระกูลเงินไทยโดยนุ่นเจี๊ยบได้เผยภาพบรรยากาศในวันงานพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าหน้าตกปูชานาคราชนะวัดพระธาตุบางพวนจอหนองคายน้อมนำบุญกุศลนี้แด่กัลยาณมิตรทุกคนนะคะจากนั้นนุ่นวรนุชยังได้เล่าถึงที่มาของชุดที่เธอทั้ง2คนได้สวมใส่ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทเลยทีเดียววิจิตรทุกดีเทลกราบขอบพระคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยค่ะที่เมตตาหนูเสมอมาหนูภูมิใจทุกครั้งนะคะที่ได้ใส่ชุดของอาจารย์ปลอ2ชุด2ล้านบาทซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความวิจิตรงดงามของโชว์ชุดนี้และร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม